มโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส The City Second Game 60เวกเป็นชิ้นแสนสนับสนุนโดยรถยนต์ MG เอาละครับตอนนี้แขกรับเชิญเรารออยู่แล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับพอแล้ว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 ต้องเปลี่ยน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 กลับบ้านเลยผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปคุณน็อตอัคณัฐพิธีกรหนุ่มวัยมันหนุ่มน็อตบอกมาวันนี้เพื่อแก้มือแทนเพื่อนๆครามมี่ส่วนของรางวัลผมจัดเต็มไม่มีกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนครับน็อตอัคณัฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นี่วันก่อนผมไปรายการเข้ามารายการอะไรครับรายการรถโรงเรียนนะสายเด็กแกรมมี่อีกแล้วอ๋อชายอุ๊ดสายเด็กแกรมมี่เนี่ยบอกว่าแต่ละคนมาผลงานไม่เคยดีเลยเนาะซอกราวทั้งนั้นซอกราวทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน์ได้เห็นว่าเห็นว่ายังไงไงเด็กแกมมี่เป็นหมดครับผมมีการแบบว่าได้เตรียมตัวหรือว่าได้ปรึกษากับเพื่อนๆเกี่ยวกับการมารายการนี้บ้างไหมจริงๆผมเคยดูรายการนี้อยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่ายากหรอกแต่พอเห็นเพื่อนๆมาแล้วถ้าทางจะลำบากแล้วว่ะมันอาจจะไม่ยากไม่เคยมีใครได้อะไรจากรายการเรากลับบ้านเลยแต่เพื่อนเราเพื่อนเราอาจจะไม่เก่งก็ได้ไงน็อตเนี่ยแต่พี่เชื่อว่าน็อตเนี่ยไม่เหมือนกับเพื่อนพี่เชื่อว่าน็อตทำได้ใช่ครับเรามาลองดูดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดคลังสมบัติให้น็อตก็มาดูว่าถ้าคุณสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งโดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเนี่ยครับคุณจะหยิบอะไรกลับบ้านโอ้ไอ้พวกเด็กแกมมี่มันชอบของแพงอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีแบบพวกโรลส์รอยซ์ BM อะไรเงี้ยไม่มีเหรอฮะตัว BM เนี่ยวะบอกว่ามี BMX เอามั้ยอ๋อมี BMX ถ้าพูดอันยากเก่านี่ไปก่อนเครื่องตัดหญ้าเออนี่ที่บ้านมีสนามหญ้าก็มาเอาไปตัดหญ้าอันนี้เนี่ยใช้ได้นี่เป็นเครื่องใดผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับผมทำให้ผมไม่ตรงดีเตารีดไฟฟ้าช่วยหาเห็บได้ด้วยหาเห็บได้ไม่ใช่เตารีดเตารีดผ้าครับผมมอเตอร์ไซค์มั้ยมอเตอร์ไซค์พัดลมสักตัวพัดลมสักตัวนึงเฮ้ยถ้าแน่จริงเอามอเตอร์ไซค์ออกไปให้ได้อันนี้คันนี้เหรอครับใช่ 50,000 กว่าบาทผมกะว่าเกินด้วยคันนี้เวสป้า70,000 70,000 นะใช่ผมว่าสักใช้เวลาสัก5วิก็น่าจะแกะออกหมดแล้วได้อยู่ได้นี่คุณวิ่งไปเอากุญแจตรงนี้มาไขครับผมโซ่ที่ล็อกไว้แค่นั้นเองโอเคสบายมั้ยอันนี้คุณน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วครับเก่าคุณเรื่องการสะเดาะก่อนเฮ้ยดาราไม่ใช่โจรครับผมเอาล่ะไปไปเจออันนี้จุดสตาร์ทเลยดีกว่าได้ครับเอาล่ะคุณต้องกอบกู้ชื่อเสียงของสถาบันตึกแกรมมี่แล้วล่ะครับผมน้องจะเจอเกมอะไรลุ้นกันครับ The Random มาระหว่างเกมที่ใช้กำลังสติปัญญาสมาธิถนัดอะไรครับอย่างผมต้องใช้เกมสติปัญญาโอ้โหฉลาดฉลาดเยี่ยมมากงั้นจัดมาเลยฉลาดแต่เรื่องผมเกมแรกของนัทอัคณัฐคือโดดโป่งแตกครับโดดโป่งแตกเกมโดดโป่งแตกเกมนี้ผู้เล่นกันจะต้องใส่หมวกเข็มแล้วกระโดดทิ้มลูกโป่งให้แตกครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับเกมแรกของน้องนัทครับง่ายๆก็คือในบนหัวของคุณเนี่ยมีเข็มแหลมอยู่ฮะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในลูกโป่งเราบางอันเนี่ยจะมีแป้งครับบางอันก็จะมีน้ำครับผมแนะนำนะครับผมเวลากระโดดเนี่ยให้กระโดดตรงๆหัวตรงๆอย่างนี้ได้ครับพี่บางคนจะพยายามมองลูกโป่งแล้วกระโดดนะครับแล้วก็เข็มมันก็จะไม่โดนเป็นการกระทำที่เขาจริงๆเขาครับผมเอาละครับเชิญจุดสตาร์ทครับได้ฮะมาสแตนบายจุดสตาร์ทเลยนี่เลยนะครับใช่ครับโอเคเรามาลองดูนะครับเกมแรกของน้องน็อตซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผลงานของน้องๆแต่แกรมมี่ของเรามาทีไรผลงานไม่ค่อยดีซอกกราวต้องเรียกว่ามากู้ชื่อเสียงให้กับสถาบันแกรมมี่ครับผมดีครับเขาจะทำได้หรือเปล่าได้สิครับลุ้นกันกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน3 2 1 Go เฮ้ยโอ้โหไวจริงเ
ริ่มแล้วเริ่มแล้วไงหัวตรงตรงคอตรงตรงคอตรงตรงแหวนลูกโป่งแหวนคอตรงตรงนั่นแหละนั่นแหละเก่งเว้ยนั่นแหละเหลือ4ลูกเหลือ4ลูก2ลูกโอ้โหเก่งเว้ยไปโอ้โหเร็วมากครับใช้เวลาแค่32วินาทีไปเอามอเตอร์ไซค์ครับเวลาเท่าไหร่ครับเหลือเวลาอยู่20วินาที20วินาทีเอาละครับเวลาเหลืออยู่ไม่มากครับประมาณ15วินาที10วิครับ10วิไม่พอแล้วออกเลยออกเลยนี่เว้ยเร็วโอ้โหแหมผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ฝีปากนะครับเพราะฝีมือก็ดีด้วยสามารถโดนมองแตกทำเวลาได้เยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งพอเข้าไปในห้องสมบัติหนุ่มน้อยนี่ก็ลองขายรถเวสป้าดูก่อนเลยแต่ไม่ออกสุดท้ายจึงต้องเอาทีวีออกมาก่อนแล้วครับเกมแรกก็เอาเปียกหมดละถือว่ามีสติมากนะครับอุ๊ยผู้ชายหน้าครับผมบอกเลยนะผมมารายการนี้เนี่ยเป็นรายการเดียวที่ผมเตรียมกางเกงในเตรียมเสื้อผ้าอีกชุดมาเผื่อมันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วคุณเตรียมหน้าใหม่มาเผื่อวันนี้คุณหน้ามากเหรอกรรมสนองกรรมนะเนี่ยทำเข้ามาเยอะทำเข้ามาเยอะแกล้งเข้ามาเยอะโอ้แต่เมื่อกี้นี่30นาทีนะเร็วมากถือว่าเป็นคนที่แบบเร็วรอลิงรอเรือไม่ใช่รอลิงเอามาในรอบนี้นะครับรอบแรกรับไปก่อนทีวี LED 32นิ้วทุกสิ่งทุกอย่างที่น็อตหยิบออกมายังไม่ใช่ของน็อตนะครับจนกว่าน็อตจะบอกว่าพอแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นหลังจากทุกเกมเราก็ต้องถามว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับโอ้โหโอ้โหออกสเต็ปด้วยเหรอคุณไปไหนล่ะเด็กสองอ่ะเด็กสองสาวสาวว่าไงจ๊ะไปต่อครับผมทำการบ้านเตรียมตัวมาดีแบบนี้ยังไงก็ขอให้ความแจ็คพอตกลับไปด้วยเลยละกันนะครับซึ่งเกมแรกนี้หนุ่มน้อยในครับทีวี LED 32นิ้วเป็นรางวัลสะสมไปได้แหละครับเกมที่สองครับน้องจะเจออะไรลุ้นกันด้วยเรนดอมไปครับผ่านไปแบบสิวๆนะง่ายๆเกมแรกของน็อตเรามาดูเกมที่2ดีกว่าคาดว่าน่าจะเป็นสายใช้พละกำลังแน่สำหรับเด็กแกรมมี่และเกมที่ได้ได้แก่เกมเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าคุณน็อตจะลันดอมได้เกมอะไรช่วงหน้าครับผ่านไปแบบสิวๆนะง่ายๆเกมแรกของน็อตเรามาดูเกมที่2ดีกว่าคาดว่าน่าจะเป็นสายใช้พละกำลังแน่สำหรับเด็กแกรมมี่และเกมที่ได้ได้แก่เกมสู่โป่งเสื้อแตกครับสู่โป่งเสื้อแตกเจอแล้วเกมเกมสู่โป่งเสื้อแตกเกมนี้พวกเขาจะต้องสู่ลูกโป่งที่อยู่ในเสื้อตัวเองให้แตกตามจำนวนและเวลาที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีนั่นเองครับเอาละครับน็อตครับผมถ้าเกิดว่าคุณผ่านด่านนี้ไปได้คุณคิดว่าจะไปหยิบอะไรออกมาเป็นชิ้นที่2เอาให้มันผ่านไปได้ก่อนเลยครับนี่ด่านแรกมาผมเริ่มแบบล้าขาว่ายังไม่ทำอะไรด่านนี้ไปเนี่ยขอไม่อยากได้แล้วครับผมทำอยากอะไรฮะอยากได้รูจมูกที่3ครับผมช่วยหายใจหน่อยอันนี้นี่เหนื่อยจริงเอาไว้ที่ไหนฮะรูที่3ครับผมเอาไว้ที่จมูกได้ไปด้วยไม่ล่ะอันนี้เนี่ยถ้าไม่ฟิตจริงเนี่ยหลายคนไปไม่รอดธรรมดาคุณพลออกกำลังกายครับผมเตะฟุตบอลครับครับผมแสดงว่าแรงขามีครับแต่นี่แรงแขนล้วนๆครับขอเบ่งกล้ามโชว์สาวๆทั้งบ้านโอ้บอกเลยว่ากระจอกงอกเง่ามากเลยครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเบ่งก้างครับผมก้างไม่มีไม่มีก้างกล้ามกล้ามกล้ามแต่ต้องบอกก่อนให้แบบใจชื้นฮะเกมนี้ยังไม่มีใครเคยตกรอบเลยเหรอครับใช่ครับแต่เกือบหลายคนเกือบเกือบเป็นครับผมก็เป็นวัวเลยล่อแร่มาหลายคนแล้วฮะผมเชื่อคุณทำได้ขอบคุณครับพี่คุณกู้ชื่อเสียงให้สถาบันของคุณนี่เกมเท่าไหร่เกมที่2 2เองสบายสบายธรรมดาแล้วแกรมมี่จะเฉลี่ยประมาณ3อ๋อมันเป็นค่าเฉลี่ยที่เรียกว่าอัตราเฉลี่ยที่ไม่ค่อยสูงเดี๋ยววันนี้ผมจะปรับตรงนั้นให้ยกขึ้นมาเป็น9เป็น4ครับผมเป็น4ก็ยังดีเรามาดูกันครับคุณผู้ชมว่าผู้ชายหน้าไป
จะสำเร็จหรือเปล่าครับผมจะสามารถดึงค่ามีนที่ต้อยต่ำของแกรมมี่ขึ้นมาเป็นสัก4ได้หรือเปล่าน็อตครับครับผมขอให้คุณโชคดีสแตนบายตรงนี้กับเราเลยกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน3 2 1โอ้ซอยยิกซอยยิกโอ้โหซอยยิกซอยยิกแรงยังดีแรงยังดีแรงดีมากแรงยังดีเริ่มเหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยล็อตออกอาการเมื่อยแล้วครับตอนนี้เสื้อตะเข็บปีแล้วเริ่มเมื่อยครับเริ่มเมื่อยใกล้คอแล้วใกล้คอแล้วน็อตเริ่มล้าเริ่มล้าในกล้ามสูงครับด้านหลังของน็อตจะแตกแล้วจะแตกแล้วกล้ามด้านหลังนี่ถูกกันจะแตกแล้วได้เข็บเรียกว่าเวลาผ่านไปจะครึ่งทางแล้วแขนก็หมดแรงแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ15วินาที15วินาที10วินาที7 6 5ดูการสูบลูกโป่งของหนุ่มน้อยเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะฮะแต่ก่อนลูกโป่งเนี่ยจะยอมจำนนก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรเลยจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในห้องก็เช็คของรางวัลนิดหน่อยและเลือกที่จะลากตู้เย็นออกมาละครับแม่ในงวดนี้สามารถแบกตู้เย็นขนาด5คิวออกมาได้โอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้อีกแล้วนะทำไมเขาเป็นคนที่จริงเลยเร็วเขาพิชิตไปได้ในเวลาประมาณ40วินาทีผมรู้สึกได้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเสื้อผมจะขาดทุกด้านอยู่แล้วลูกโป่งไม่แตกสักทีอ่ะอ้าวเสื้อเหนียวลูกโป่งเหนียวตัวละ12,000ในตู้เย็นนั้นละตัวละ4,000ออกมาตัวนี้คุ้มไหมเสื้อใหญ่ย้วยหมดแล้วเนี่ยเสื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละครับเราไปเชิญที่จุดตรงกลางนี้เลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะถามว่าเขาอยากได้ตู้เย็นกับทีวีแล้วกลับบ้านเลยไหมครับครับตอนนี้สิ่งที่คุณสะสมมีทีวี LED 32นิ้วตู้เย็นขนาด5คิวคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ไปต่อสิครับ Let's go ผ่านไปแล้ว2เกมดูยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยนะพี่น็อตซึ่งรอบนี้เนี่ยก็รับตู้เย็นเป็นรางวัลสะสมไปได้ละครับลุ้นกันต่อผู้ชมครับเกมที่3ของเราที่จุดเดอะรันดอมไปเลยครับมาใช้พละกำลังไปแล้วนะครับด่านแรกก็ใช้สมาธิเล็กน้อยเราดูเกม3ดีกว่าอยากให้เจอกับเกมตักหินตักทรายจริงๆโอ้โหมันต้องเชื่อดและด่านที่3ของน็อตอคณัฐได้แก่เกมทับโป่งแตกเกมทับโป่งแตกเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องนั่งทับลูกโป่งให้แตกตามจำนวนที่กำหนดถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับเอาละครับเกมนี้ก็ยังคงข้องเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกโป่งผมไปทำเวรทำกรรมอะไรให้กับเด็กครอบลูกโป่งไหมครับเนี่ยรายการของเราเนี่ยเราจะดูผู้เข้าแข่งขันเราจะเลือกเกมที่เหมาะสมครับของคุณน่าจะเป็นสายครับผมและเกมหน้าก็หน้าแตกกลับบ้านครับผมเอาล่ะดีมากเลยไปประจำที่จุดสตาร์เลยบาร์ดอสเราไม่อยากให้เขาได้พักนานนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ทำไม่ให้ผมพักเลยอ่ะไม่ได้ทำต่อผู้แข่งขันท่านอื่นคุณทำได้อยู่แล้วพี่เชื่อครับผมแกรมมี่ต้องกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับขอให้คุณโชคดีกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ3 2 1 go ห้ามใช้เล็บนะครับแฟร์สองสามโอ้โหเอลดีสี่ห้าหกไม่ช่วยกันเลยเหรอฮะเจ็ดช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้มาเก้าเท่าไหร่นะครับ30ลูกครับ30ลูกบ้าเหรอแล้วครบแล้วโอ้โหเร็วมากเร็วจริงจริงเอาเป็นคันเล็กก็ได้
อเตอร์ไซค์คันใหญ่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสกูตเตอร์คันเล็กนะครับตัดช่องน้อยแต่พอตัวเซฟเซฟเซฟเท่าไรเท่าไรมีเวลามีเวลาอยู่ใจเย็นๆเซฟเวไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้โหอะไรไม่รู้ไอ้นี่อะไรพัดลมพัดลมไอ้น้ำแต่นี่น้องน็อตก็ยังคงความเร็วอยู่นะครับเพราะใช้เวลาในการนั่งทับลูกโป่งไม่ถึง30วินาทีจากนั้นเข้าไปในห้องสมบัติก็ลองเปลี่ยนมาขายรถสกูตเตอร์ดูแต่ไม่ออกเลยทำให้ต้องหอบเอาพัดลมไอ้น้ำออกมาแท้ละครับแม่คุณน็อตนี่คุณนี่ขนมาแต่ละอย่างนี่ก็คือผมไม่รู้เมื่อกี้เหลือ10แล้วแล้วผมก็แบบคว้าอะไรไม่รู้อันนี้ใกล้ตัวอยู่มาก่อนโอ้แต่ว่าอีกแล้วนะเขาเป็นคนที่มากจริงเร็วเร็วคือคุณมีเวลาเหลือเยอะมากอะตลอดเวลาแต่เมื่อกี้เราอัมเขานะให้เขาทับไปทั้ง12ลูกใช่จริงเลยคุณแถมมา2ลูกคือผมอะจำไม่ได้แล้วว่าผมจะต้องทำเท่าไหร่แต่รู้ว่าต้องทำไปเรื่อยๆอะเขาถามผมว่ากี่ลูกผมตะโกนไปบอก30ไงไปต่อเลยนะก็นี่นึกว่า30จริงแต่ว่าผมเห็นแล้วว่าเจตนารมณ์ของคุณชัดเจนมากครับมอเตอร์ไซค์กับสกูตเตอร์ครับทำไมถึงอยากได้มอเตอร์ไซค์เครื่องนั้นจังเลยเอาจริงๆป่ะผมไม่ได้อยากได้มอเตอร์ไซค์ผมไม่ได้อยากได้สกูตเตอร์เลยเอ้าเหรอแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีอีกอย่างนี้ผมต้องไขได้แล้วผมอยากชนะมันอยากเอาชนะอยากเอาชนะเอาละครับในรอบนี้นะครับสะสมไปพัดลมไอ้น้ำนะครับตู้เย็นขนาด 5Q และทีวี LED 32นิ้วเย้อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะมันไม่ใช่ของคุณครับต้องถามแล้วล่ะน็อตคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับเล่นมานี่สบายๆ ยังดูไม่ได้แบบว่าเหนื่อยหรือว่าปางตายค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่3ใช่ไหมใช่ต้องไปต่อสิครับพี่ก็เฮ้ยยังไงก็ขอให้คุณน้อยได้ขายกุญแจรถได้สำเร็จเพื่อเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะจ๊ะซึ่งเกมที่3นี้ก็รับพัดลมไอ้น้ำเป็นรางวัลสะสมไปก่อนเลยครับเดี๋ยววันนี้ดูผมจะไปที่8ที่9ที่10ให้ได้โอ้โหราคาคุยชิแปงครับผมท็อปไลท์ท็อปไลท์ครับราคาคุยเอาล่ะคุณผู้ชมครับเขาจะสามารถดึงค่าเฉลี่ยของสถาบันแกรมมี่ให้สูงกว่านี้ได้หรือเปล่าครับลุ้นกันเดอะแรนดอมครับลุยเลยมาเลยผ่านไปนะครับ3เกมลูกโป่งล้วนๆหวังว่าจะไม่เป็นลูกโป่งอีกในเกมที่4หวังว่าจะเป็นเกมที่ใช้พละกำลังบ้างโอ้ทั้งหมดใช้หมดเลยและเกมที่4ของน็อตอคณัฐได้แก่เกมปาเป้าบิงโกลูกโป่งอีกแล้วเกมปาเป้าบิงโกเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องปาเป้าลูกโป่งให้แตกตามแนวบิงโกให้ได้1แถวถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีก็ถือว่าผ่านครับเกมนี้ไม่เคยมีใครตกรอบมาก่อนใช่ถือว่าทีมงานของเราวันนี้เห็นใจคุณใจดีครับผมใจดีผมคือคนแรกนี่แหละครับคุณผ่านแน่นอนธรรมดาแล้วน็อตเป็นคนที่มีความแม่นยำไม่แม่นเลยพี่เรื่องมือของผมนี่แบบจริงครับใช้สอยได้น้อยมากใช้สอยได้น้อยนะครับดีครับผมไปได้ครับขอให้โชคดีครับผมนี่คือ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน3 2 1 Go เขาชิวนะเขาดูชิวนะมาช้าจะชัวร์เขาแม่นนะแม่นเขาปาไปในรูที่ไม่มีลูกโป่งแม่นมากเอาละครับอีกลูกเดียวจะบิงโกไหมเขาจะเอาให้หมดกล่องเลยเหรอเหลือเวลา15วินาที15วินาที8วินาที6วินาที3วินาทีโอ้โหมีสติไ
คนมีสติและชิลมากเห็นการปาเป้าของหนุ่มน็อตแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นสายชิลนะครับแถมเจ้าลูกดอกเนี่ยก็ดูจะชอบเข้าช่องเดิมตลอดซะด้วยซึ่งพอบิงโกสำเร็จก็ลองกดตู้แซดูแต่เวลาไม่พอเลยต้องเอาตู้ออกไฟฟ้าออกมาก่อนละครับออกมานี่คือเหลือเวลา1วินาทีรับไปก่อนเลยนะครับตู้อบไฟฟ้าอันนี้ผมชอบมากสิ่งที่บอกว่าเอาไว้แต่ละอย่างเหมือนเป็นห่วงครอบครัวไงไม่รู้นะเหมือนแบบว่ามันเพิ่งซื้อคอนโดใหม่แล้วกำลังจะย้ายเข้าคุณเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวใช่ไหมผมทำร้านอาหารด้วยแล้วก็ชอบทำกับข้าวแต่คือเมื่อกี้เราไปกดรหัสแล้วพอกดไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าปกติกดเซฟมันต้องมีแบบโอเคอะไรเงี้ยผมไม่รู้มันกดตรงไหนอ่ะพอกดไปแล้วแบบเอ้ยยังไงต่อวะ A หรือ B A หรือ B อ๋อกด A หรือ B นั่นคือโอเคของคุณโอเคร้านคุณทำร้านอาหารที่ไหนอยู่สุขุมวิท23ครับอยู่ในตึก Jasmine City เลยเขายังไม่ตกรอบเลยให้เขาฝากร้านเลยผมก็สื่อครับนิดนึงเอาอุปกรณ์ทำอาหารมาไงใช่ยังไม่ตกรอบเลยขายหมูทอดขายหมูทอดผมก็สื่อจริงๆมีหมูมีไก่มีกุ้งก็สัตว์ทุกอย่างเอามาทอดครับอย่างนี้ลูกค้าในร้านคือว่าเป็นหมูหมดเลยร้านสัตว์ทอดนั่นเองเพจ้าร้านสัตว์ทอดแมลงทอดมีไหมแมลงทอดเดี๋ยวว่ากำลังจะทำอยู่รีบไปทานกันด้วยเพราะว่าไม่รู้จะอยู่นานขนาดไหนอยู่เพราะว่าถ้าผมอยู่ไม่ได้อ่ะมีคีออสของดีเจภูมิอยู่ข้างบนครับผมไปคู่อยู่มานานแล้วครับผมรอดแรกเหมือนกันเอาละครับในรอบนี้นะครับก็รับไปตู้อบไฟฟ้าพัดลมไอเย็นแล้วก็ตู้เย็นขนาด5คิวรวมไปถึงทีวี LED 32นิ้วเรียกว่าสมบัติคุณเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมคุณมีมูลค่าคำถามของเราก็คือคุณจะไปต่อหรืออยากจะพอแค่นี้หิวยังเลยขออีกหน่อยแล้วกันนะไปต่อครับ go ผ่านไปแล้ว4เกมดูเกมที่ต้องไขกุญแจต้องกดรหัสยังเหนียวไม่ยอมหลุดออกมาง่ายๆนะฮะซึ่งเกมนี้หนุ่มน้อยก็รับตู้ออกไฟฟ้าเป็นรางวัลสะสมไปได้ละครับทำยังไงครับเนี่ยดูดง่ายๆเลยคุณก็แค่ใช้ท่อสีเทานี่ใช่ไหมไม่ใช่ใช้หลอดใช้หลอดหลอดนี่คือราชนิกูลจากทางยุโรปครับหมายถึงหลอดไงครับผมอ๋อท่านหลอดท่านหลอดโอ้เป็นรัก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 โอ้จะครึ่งแก้วแล้วโอ้ยากนะเว้ยครึ่งแก้วใช้เวลาไป20วิเอง